อาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะวันนี้ไม่มีเชฟค่ะมีแต่เด็กๆบ้านเรียนแห่งรักและสันติกระจองงอแงมากแค่อีปิ้งไข่เนี่ยนะเด็กๆไข่มาจากไหนลูกไก่เหรอไก่มาจากไหนลูกไข่ไข่มาจากไหนลูกไก่แล้วไก่มาจากไหนลูกมันก็เต่ากลับไปกลับมาอ่ะนั่นสิ นั่นสิอาหารอร่อยกินกันหลายคนอาหารมาจากไหนลูกปิ้งไว้อย่างนี้อ่ะมาเลยค่ะนี่ค่ะเนี่ยน่ารักเชียร์ตอบเนี่ยอ่ะวันนี้เป็นวันที่คุณยายอยู่กับชาร์ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มของเด็กค่ะฟาร์มของเด็กค่ะตั้งแต่เช้าแล้วสนุกสนานวิ่งปลูกต้นไม้แล้ววิ่งมาออกรายการเดี๋ยวจะกลับไปปลูกต้นไม้วันนี้แนนปลูกต้นไม้หดต้นไม้สวยมากสวยจริงๆเด็กๆสวยจริงๆเอาเลยอ่ะเด็กๆมาดูก่อนค่ะก่อนที่จะมาถึงปิ้งมานี่ค่ะเสียบค่ะเสียบค่ะไหนมาให้ยายอันหนึ่งสิลูกอ่ะเด็กๆหมายที่ไหนเด็กๆเสียบแล้วถือไว้อันไหนยังไม่เสียบให้ยายอันหนึ่งอย่าเอาสีเหลืองอย่าเอาสีเหลืองมาเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเด็กโรงเรียนอนุบาลเนี่ยนะคะเป็นเด็กที่ปลูกเห็ดที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาที่นี่ค่ะไม่ได้ยากสำหรับเด็กๆของเราเลยนั่งรถมาตั้งแต่ตีอะไรคะตีสี่ฮะตีอะไรนะลูกตีห้าอ่ะมาสี่มาสิสี่มาสี่มาย่างกับยายเร็วมาอะไรนะลูกเอากินได้เลยไหมกินได้เลยไหมคะยายกัดไปทุกคนยายคิดว่าเราไม่ควรจะกักกันเด็กไปช่วยตัวเองหล่นก็ต้องช่วยตัวเองยายไม่ช่วยยายไม่ช่วยสี่ร้อยค่ะทุกคนจะสนุกสนานค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเด็กคือเมล็ดพันธุ์ปล่อยให้เจี๊ยวไปก่อนเมื่อเช้านี้คุณยายก็บอกว่าอยากร้องเพลงอะไรเหรอลูกเด็กๆอยากร้องเพลงอะไรคะร้องเลยค่ะ3 2 1เขาพระราชาทุกคนใส่ปงกุฎช่วยงานเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหนไม่ระเบิดสนใจกับไข่แตกแล้วล่ะเพราะว่าไข่เนี่ยมันไม่มีทางลงออกทีนี้พอมันโดนความร้อนมันก็ต้องหาทางดังนั้นเด็กๆก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะตกใจวันนี้แล้วมันเปลือกไข่ลงไปจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรน่าสนุกไปกว่าการได้เห็นว่าถ้ามันระเบิดแล้วหลบระเบิดเป็นค่ะไม่ได้ต้องมีเหตุผลอะไรของการอธิบายเลยค่ะคุณแม่ว่าเด็กควรจะเรียนรู้ว่าถ้าเจอระเบิดจะต้องหลบยังไงนะคะเขาร้องเพลงพระราชาในนิทานค่ะแล้วก็เลยบอกว่าเสียงระเบิดเสียงระเบิดกลับกลายเป็นความสนุกเห็นไหมคะมันอาจจะบอกว่ามันสุกแล้วช่วยเอาฉันออกไปสักทีนึงใกล้แล้วใกล้แล้วคุณยายอยากจะบอกว่าเวลาเด็กๆอยู่กับคุณยายเด็กๆสนุกค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเด็กไม่กลัวค่ะพอเด็กไม่กลัวเนี่ยมันก็เหมาะจะเป็นทาราฟาร์มใช่ไหมคะนะคะไม่กลัวแต่อยากกินหาวิธีการหาวิธีการค่ะดูเห็นไหมคะเขาปล่อยแล้วแม่ครูอันนั้นจะมา
ถึงเวลาชิมแล้วค่ะหิวแล้วไปเอาที่มันสุกแล้วมาชิมสิอันนี้เลยครับอยู่ข้างๆอย่างของใช่ค่ะบอกไปชิมไปใครอันนี้ไปแล้วมันจะเบิร์นอีกนี่แหละค่ะวันนี้เด็กๆเป็นเชฟค่ะเด็กๆเป็นเชฟแล้วเราก็เชื่อให้เชื่อมั่นว่าให้เด็กๆของเรากล้าละค่ะทีเดียวตื่นเต้นค่ะนี่ไปเดินป่ามาหรือยังจ๊ะตอนเข้าป่าสนุกมั้ยอันนี้มีมาเด็กดูของเราบ้างๆยังมีจะไม่ใครจะเปิดนี่ไอ้ไม้ที่เอามาจิ้มไอ้เนี่ยยายบอกแล้วว่าอย่าให้ไม้มันแหลมถูกมั้ยแม่ครูแม่ครูคะไม้ที่จิ้มไอ้นี้ไม่แหลมไปดูลูกถ้าไม้แหลมหักเอาไปเลยลูกวางปิ้งก่อนไปแล้วเวลาให้เด็กกินหักไปนะพวกเราเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าเด็กๆ เขาจะเรียนรู้กับความผิดพลาดเป็นการมาทาราฟาร์มไม่ได้มาเพื่อไม่ผิดพลาดอ่ะเชียร์กินได้กินได้อ่ะอ่ะก็แล้วแต่เธอสิกินยังไงอ่ะถ้าเธออยากกินก็แล้วแต่เธอยายไม่มีคำตอบเดินวางจ้ะไปเลยอันนี้ยายห่วงว่าไม้ที่แหลมทุกคนหลบไปหลบไปไกลๆไม่ได้ไม่แล้วเซ็งไปเจอเห็ดไม้บอกเซ็งไม่รู้เชื่อยังค่ะเด็กๆเข้าไปทำมาหมดแล้วล่ะค่ะเอาปุ๋ยเก็บผักแล้วเขาก็จะได้ผักไปปลูกวันนี้นะคะอันนี้มันไม่ระเบิดได้แล้วไข่ระเบิดอ๋อเหรออะไรอะไรไม่ระเบิดไหนเล่ายายมาเห็ดเห็ดมันไม่ระเบิดแต่ไข่ระเบิดแล้วเอางั้นมาเชียร์เห็ดกันหน่อยกินจ้ะกินเลยเอาไปวางระวังที่เราทำนะเราแกงเห็ดมารยาทดีมากอาหารอร่อยกินกันหลายคนแต่ตัวผู้บอกว่าอยากกินแล้วอะแล้วมันก็แอบไปอะไรฮะแกะไข่ใครอ่ะหนูกินไข่อ่ะได้ค่ะพระคุณค่ะมีน้ำใจเหลือหลายเด็กชานนะคะอยู่กับยายใหญ่ได้หมดค่ะอืมๆปาสิคะอืมเคยเลี้ยงเด็กมั้ยคะเคยเลี้ยงเด็กมั้ยคะถ้าเคยเลี้ยงเด็กจะบอกว่าถ้าเด็กถามต้องหาวิธีการให้เขาหาคำถามของเขาเองค่ะเดี๋ยวจะกินเลยอ่ะได้เลยลูกชิมแล้วค่ะเชฟชิมแล้วค่ะอันนี้ไม่ได้แต่งตัวเห็ดนี่มาจากไหนโจทย์ของเราวันนี้คือเห็ดมาจากไหนผักมาจากไหนและไข่มาจากไหนถ้าเขาบอกมาจากไก่มาจากไหนเขาจะต้องฝึกที่จะตอบอ่ะว่าไงคะมินนี่ว่าไงคะดอกไม้ดอกไม้อะไรคะลูกไปเถอะตอนนี้ไปเก็บเด็กเอาดอกไม้มาวางไว้ตรงนี้นะคะจะได้สวยๆอ้าวได้เลยลูกหนูไปจับมาได้เลยหนูอยากให้ยายสวยหนูไปจับมาเลยค่ะตอนนี้เนี่ยตอนนี้เห็นสวยถ้าเราบอกยาขอบคุณมากนะคะนาวาขอบคุณมากเลยลูกมีคนเจอใหญ่ขนาดอ่ะได้กินบ้างยังลูกหนูยังไม่ได้กินเลยรอสุกหนูดูของหนูทานได้หรือยังคะโอมโอมได้หรือยังลูกแล้วโอมเอาไปนั่นหรือยังล่ะอานาวากินหรือยังลูกยังอ่ะป่าเลยไปเอาว้าวคุณยายคุณยายเอาไปก่อนเดี๋ยวเอามาใหม่ให้เอามาเดี๋ยวเอาไปต้องเดี๋ยวเรากินที่วางตรงนี้อันนี้ทำเพื่อวางกินอ๋อโอเคแต่มันไม่เยอะอ่ะจะเอาใหม่จะเอาใหม่ให้มันร้อนก็ต้องเป่าอันนี้คุณยายถามใช่ไหมมินนี่มินนี่จะกินได้ไงทำสิแล้วมาให้ยายไม้หนึ่งนะจ้ะเชฟมินนี่เอาล่ะ
วัตถุประสงค์เราไม่ได้ต้องการอาหารแต่เราต้องการความกล้าหาญค่ะเราไม่ได้ต้องการอาหารนะคะขอบพระคุณค่ะถ้าเขาทำสำเร็จเขาจะรู้ว่าเขามีศรัทธาต่อการให้ค่ะเห็นไหมคะถ้าเรามองว่าเราขอบพระคุณนะคะอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะลูกนะค่ะชื่ออะไรนะครับเนี่ยแตนแตนมาเล่าให้ยายฟังสิฮะเอาแซนแซนเล่าให้ยายฟังสิว่าอันเนี้ยใช้เวลานานไหมแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอเคเวลาของแซนเนี่ยต้องการเงินไหมไม่ทำไมแซนไม่ต้องการเงินล่ะมันเยอะมันเยอะงั้นให้ยายจ๋าเนี่ยขายยายจ๋าหรือเปล่าให้ยายจ๋าหรือขายยายจ๋าให้มันต่างกับขายยังไงอะลูกมันมีความสุขกว่าไหมให้มีความสุขกว่าโอเคฉันมีความสุขเล็กๆจะให้เธอถูกต้องไหมครับครับเห็นไหมคะยายไม่ต้องพูดตั้งคำถามไปเรื่อยๆให้มีความสุขกับขายแล้วยายก็ชิมมาอาหารอร่อยโอ้เหมือนปลาหมึกย่างเลยลูกลองชิมอร่อยไหมครับยกนิ้วเลยค่ะเหมือนปลาหมึกย่างเลยค่ะเห็ดย่างที่มันอร่อยกว่าซื้อค่ะมินนี่ลองดูมินนี่แบ่งยายได้นะถ้าเผื่อหนูอยากแบ่งนะอ่ะลองดูอร่อยไหมลูกโอเคมาอีกทุกคนแล้วนะฮะแค่เห็ดย่างอร่อยไหมคะหนูทานได้ยังไม่ค่ะเหรออ่ะแล้วหนูจะเอาไปให้ใครทานล่ะคะลูกอร่อยนะคะจะขมไปหน่อยขมไปหน่อยดูปากก็รู้ค่ะคาร์บอนมันเต็มปากเลยของมินนี่ได้ยังคะย่างเหรอมินนี่ตั้งใจดูเชฟมินนี่ค่ะดูเชฟมินนี่มาทางด้านนี้ค่ะเป็นหลานๆในบ้านเลี้ยงแห่งรักและสานติอนุบาล3ค่ะเขากำลังจะจบค่ะวันนี้มาเยี่ยมคุณยายตอนแรกคุณยายก็ว่าจะไปปลูกต้นไม้แต่เอ๊ะเด็กๆมาแล้วก็เอาออกทีวีเสียเลยเมื่อกี้นี่บอกหมอนุ้ยมาอยู่ด้วยกันมั้ยหมอนุ้ยบอกว่ามอมแมมเด็กสะอาดแล้วที่จริงก็รอนะฮะรอเชฟทองก้อนเขาเขาเป็นคนเสนอเมนูไข่ปิ้งค่ะแต่ไม่มาอ่ะคุณยายก็ไข่ปิ้งของใครเสร็จแล้วมาชิมดูหน่อยสิคะลูกไข่ปิ้งของใครแล้วไหนๆเอาไข่ปิ้งมาชิมสิลูกมาไข่ปิ้งของใครจบแล้วมาหนูไม่ได้ดื่มนะคะหนูกลัวหนูใช้วางตั้งเป็น2วัฒนธรรมขาวกับดำเลยตั้งชื่อว่าอะไรดีลูกเป็นขาวดำค่ะอ๋อเมนูขาวดำค่ะขาวกับดำนะคะจะลองชิมดูไหมคะไม่ค่ะให้แม่ให้คุณยายเหรอให้คุณยายคุณยายพี่บอกตรงนั้นขอแม่ดูเขาไม่ใช่กินอย่างนี้ขอเอาไปกรุณาดูค่ะเอาไปบอกให้เสร็จก่อนถึงยังไงใจหลานฉันก็ขาวค่ะฮะเอาไปบอกก่อนมีเหรอไม่ใช่มีนะเหรออ่ะมาอ่ะงั้นยายลองชิมแบ่งกันคนละครึ่งเอาไหมคะครับโอ้ไข่ปิ้งเสร็จแล้วค่ะปิ้งเองหรือเปล่าไข่สุกไหมเนี่ยไหนมาดูซิอ่ะมาดูจัดพร้อมของอาหารมื้อนี้เลยค่ะนี่อ่ะมาดูลูกมันจะเป็นยางมะตูมไหมนะมันจะเป็นยางมะตูมไหมลูกรู้จักไข่ยางมะตูมไหมลูกไม่เป็นครับโอ้โหตอนที่หนูจ้ะหนูอาเจนหนูเลยไปนั่งพักตอนไหนคะตอนที่ร้องเพลงพระราชาค่ะหนูอาเจนอ๋อหนูอาเจนแล้วตอนนี้หนูดีขึ้นหรือยังคะนั่นอาเจนมันก็มาแป๊บเดียวใช่ไหมจ้าเอ๋แล้วบายบายเร็วๆเนาะไม่ต้องปอบค่ะพ่อแม่ไม่ต้องห่วงใครจะมีอะไรมาใส่ในจานยายอีกไหมคะมาลูกมาโชว์เอาไหมคะ
นูอยากจะโชว์ไหมคะไอ้ที่เป่าเมื่อกี้อยากกินเองค่ะเดี๋ยวยายคืนให้อามาลูกใกล้ๆมาหนูรู้สึกยังไงคะหนูรู้สึกยังไงคะหนูให้คุณยายหนูรู้สึกไงลูกเสียดายไหมคะเสียดายไหมไม่เสียดายอ่ะถ้างั้นอาหารอร่อยกินกันหลายคนใครสนใจไหมคะมาพระเอกมาเวลาที่เราทำไปด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ไปกับเด็กๆยายว่านี่มันสวยมากแต่ไม่ใช่ไปกินนะเอาไว้สำหรับจับได้เวลาอาหารกลางวันของยายจ๋าแล้วเด็กๆเราจะจบรายการเด็กๆมาตรงนี้โอ้โหมันแล้วสิปากอ่ะนะคะเราจะจบรายการกันตรงนี้ค่ะเด็กๆมานั่งอยู่ใกล้ๆคุณยายเอาผักที่จะให้โรงเรียนไปมาตรงนี้สิยายจะมอบให้เด็กๆนะคะคืนลูกอ่ะมันนี่นั่งมันนี่นั่งมันนี่เอาหน่อยไหมลูกเอาไข่ไหมคะโอเคไปรอรับผักจากคุณยายไปนั่งที่โรงเรียนนะคะอันนี้หนูไปเก็บมาจากในร้าวไก่เองใช่ไหมลูกโอ้วันนี้มันไข่กี่ฟองอายายให้ไข่หลายฟองอ่ะเมนนี่พูดผ่านเข้าไปในกล้องหน่อยว่าอร่อยไหมนะอ่ะเมนนี่อร่อยไหมคะลูกอร่อยอร่อยอาหารอร่อยกินกันกี่คนหลายคนหลายคนเลยอ่ะมีใครต้องการอีกไหมคะลูกไหมคะไข่หนึ่งฟองมาอีกไหมคะนึกถึงตอนเด็กเลยแม่บอกว่าไข่ฟองหนึ่งต้องไปเอาชาวบ้านมาแบ่งกินกับเราเนาะหนูว่าถ้าใครสนใจอีกไหมคะลูกถ้าหากเราต้องกินด้วยกันถ้าไม่แบ่งกันจะกินไม่อร่อยอีกชิ้นหนึ่งใครต้องการคะงั้นไปเอามาอีกลูกหนึ่งไปแม่เคยสอนว่าจะกินไข่ต้องไปเอาลูกชาวบ้านที่พ่อแม่เขาทะเลาะกันมากินด้วยเพราะว่าถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันไม่ได้ทำกับข้าวให้ลูกกินเราก็เสียดายมากเลยไข่ฟองหนึ่งก็ต้องแบ่งสองอยู่แล้วมีคนชาวบ้านมาอีกสองคนต้องแบ่งสี่แต่มันอิ่มนานมาจนถึงอายุขนาดนี้อร่อยไหมคะอร่อยอาหารฮะทานได้เลยลูกไปกินเห็ดกันเอาค่ะเด็กๆมารับผักจากคุณยายนะคะเมนูวันนี้จบลงด้วยผักจะไปไหนค่ะเนี่ยแหละค่ะเวลาที่เขาปลูกผักกันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเรารับผักมาามาแม่ครูยืนถือไว้อันนี้คือตัวอย่างของผักที่เราได้มาจากการเขาเรียกว่าจากการดูแลเมล็ดพันธุ์อันนี้ก็ประมาณสัก2 อาทิตย์นะคะแล้วก็ปลูกลงไปอีกประมาณสัก3อาทิตย์ก็ได้กินแล้วค่ะยายก็จะฝากเด็กๆมารับผักค่ะลูกมาเด็กๆค่ะมาตรงนี้เลยมายืนเลยค่ะรับมาเนี่ยค่ะคณะแม่ชีมาเป็นคนมอบแม่ครูไปเป็นคนรับคณะแม่ชีทาราฟาร์มกิฟต์มาค่ะเอาไข่ไหมคุณยายงั้นเดี๋ยวคุณยายถือไว้ก่อนนะมินนี่ถือไว้ก่อนนะโอเคมาขอบคุณนะคะค่ะอันนี้ให้คุณยายให้หนูกินใครต้องการไข่อีกไหมคะหนูยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะหนูแบ่งกันแบ่งแล้วบนรถนาวาไม่ได้กินข้าวเหนียวหมูหรออ๋อเหรออ่าอ่านะคะเด็กๆมารับฝั่งโน้นค่ะเด็กๆมาร้องเพลงขอมอบความรักของฉันต่อทุกสิ่งพรันในโลกนี้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่เพื่อนมิตรไมตรีสรรพสัตว์และเทพพยดาขอมอบความรักต่อแผ่นดินต้นไม้ลำธารท้องฟ้าให้อยู่ร่วมกันเอื้อสุขพึ่งพาขอแผ่เมตตา
ิ้นทุกสุขเทินพร้อมนะคะร้องพร้อมกันค่ะ3 2 1ขอมอบความรักของฉันแก่ทุกสิ่งพันในโลกนี้พ่อแม่คุณครูเพื่อมิตรใบตีสัพพาสัตว์และเทพยดาน่ารักมากเลยค่ะหลานยายอาหารอร่อยกินกันหลายคนฝากเด็กๆไปรดน้ำพรวนดินแล้ววันที่เด็กๆมีค่ายแมวเหมียวคุณยายจะตามไปดูผลงานที่เด็กๆช่วยกันรดน้ำนะเจ้าคะเอามอบเลยค่ะเราจะตามว่าผักไปไหนกันอีกหลายตอนทีเดียวค่ะอ้าวเชิญเลยค่ะส่งไปแม่ชีพาไปส่งถึงที่เลยค่ะวันนี้เราจะมาจบกันตรงนี้เด็กๆนั่งตรงนี้นะคะจะมาลาจากกันแล้วมานั่งกับคุณยายคือเวลาที่เราทำงานเรื่องเด็กเนี่ยค่ะเด็กเหมือนดอกไม้ที่หอมทวนลมสีสันก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วอาจจะเป็นดอกไม้ที่หลายกลิ่นหลายเชฟหลายสีวรรณะเราต่างกันแต่เรามีวินัยที่จะร้อยดอกไม้เหล่านี้ให้เป็นพวงมาลัยที่จะบูชาพระได้สวยงามเหมือนกันเด็กๆไม่ต้องแข่งกันเอาลูกนั่งตรงนี้ครับนั่งตรงนี้หันไปทางด้านนี้ครับค่ะคุณยายจะให้เด็กๆภาวนาก่อนจบรายการวันนี้นะคะ3 2 1ลมหายใจเด็กๆมีอนาปานสติภาวนาอย่างนี้เสมอล่ะค่ะเรามีการทำภาวนาและแผ่เมตตากันในทุกๆวันเป็นอาหารใจอาหารกายอาหารใจอาหารทางสติปัญญานะคะเวลาที่ใครอยู่ที่บ้านอยู่กับเด็กอย่าไปทำให้เขารู้สึกว่าเมื่อเขาอยู่กับเราเขาต้องทำอะไรทุกอย่างถูกต้องเป๊ะไปหมดผิดก็ได้แต่อย่าเจ็บปวดนานถูกก็ได้แต่อย่าเอาความดีของตัวเองไปชนะคนอื่นแต่เอาความดีงามของตัวเองไปรับใช้คนอื่นเราจึงเชื่อว่าเด็กๆคือเมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโตวันนี้ขอบคุณเด็กๆนะคะที่มาทำให้คุณยายมีความสุขนะแล้วเดี๋ยวเด็กไปทานอาหารกลางวันนะจ๊ะมีคนไหนอยากคุยกับคุณยายผ่านรายการไหมคะพูดเลยค่ะคุยว่าขอบพระคุณค่ะขอให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะเด็กๆน่ารักสมสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขขอบคุณเจ้าค่ะหนูอยากจะพูดกับคุณยายว่าขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปนะครับสาธุค่ะวันเด็กเราเจอกันนะคะเด็กๆเราจะเจอกันเด็กคือของขวัญของแผ่นดินถ้าอย่างนั้นวันนี้มีคนดูอยู่ไหมคะมีคนดูอยู่นะคะเด็กๆเราสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์บ๊ายบายกับทางบ้านเลยค่ะบ๊ายบายกลับไปที่เตาได้เลยค่ะทีหลังอย่าใช้ไม้ที่มีน้ำแหลมนะ